เมื่อวานนะฮะคุณอัจฉริยะก็มีการไลฟ์สดเหมือนกันคุณอัจฉริยะปฏิเสธบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิปแบบนั้นคุณอัจฉริยะใช้คำว่าผมไม่มีทางที่จะปล่อยคลิปเร็วๆแบบนั้นได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแฮ็กเฟซบุ๊กแฮ็กมือถือหรือว่าทำเรื่องแบบนั้นล้วงข้อมูลความลับออกมาใช่ครับคุณอัจฉริยะเมื่อวานนี้ไลฟ์นะครับในแฟนเพจของเขาเองนะครับโคนันเมืองไทยยืนยันว่าไม่ทำเรื่องเลวในการร่วมขบวนการแฮกมือถือแตงโมอย่างแน่นอนนะครับถ้าอยากจะรู้ความจริงอยากให้แม่เนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วทุกคนจะรู้ความจริงแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บอกขอเวลา2วันใช่ไหมขอพักก่อนคุณอัจฉริยะเมื่อวานมีการพูดถึงเรื่องของภาพถ่ายกระติกคู่กับแตงโมฮะโดยมีการจับผิดเรื่องของป้ายคุณอัจฉริยะยืนยันว่าจากการตรวจสอบจาก GPS ยืนยันว่าเป็นจุดตรงสะพานพระราม8ไม่มีการตัดต่อนะครับยืนยันว่าแตงโมไม่ได้ตกเรือช่วงเวลา 22:34:10 ตามที่ตำรวจแถลงก่อนหน้านี้แต่แตงโมเนี่ยตกเรือช่วงก่อน 4:00 หลังถูกทำลายฮะคุณอัจฉริยะท้าคุณกติกฮะดีเบตตอบคำถาม15ข้อและต้องตอบคำถามให้ได้โดยเฉพาะคุณกติกไปทำอะไรตรงหัวเรือครับคำถาม15คำถามจะถามหน่อยนะว่าคุณไปทำอะไรนะตรงหน้าเรือนะครับผมถามกติกว่าคุณไปทำอะไรตรงหน้าเรือปากดีจังเนี่ยนะชอบจังเลยตั้งแต่ไปอยู่กับนักการเมืองอดีตนักการเมืองเนี่ยโอ้โหปากคอจัดจ้านเหลือเกินนะมีคุณซื้อคอยสอนเดี๋ยวนี้จัดจ้านปากนี่โอ้โหปากแดงแจ๊ดไม่ว่าเลยนะแต่ปากคอเนี่ยจัดจ้านพูดซะโอ้โหขู่เหลือเกินจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนไหมแม่คุณเอ้ยนะเรื่องของการแฮกมือถือหรือว่าแฮกข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ของคุณแตงโมถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เรานำเสนอข่าวไปตำรวจไซเบอร์ออกมาบอกแล้วว่ารู้ทุกอย่างนะฮะพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฮะท่านบอกอย่างนี้บอกรู้ตัวมือแฮกเฟซบุ๊กแตงโมแล้วรอเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมรอแม่แตงโมเท่านั้นเพราะถือเป็นผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์ถ้าแม่แตงโมไปเนี่ยผลปรากฏว่าหลายๆคนบอกว่าน่าจะรู้ความจริงนะฮะว่ารหัส iCloud เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กับใครมือถืออยู่ไหนตำรวจไซเบอร์ตอนนี้รู้แล้วนะครับทีนี้นะฮะคุณผู้ชมเรื่องของรหัส iCloud หรือว่า iCloud ข้อมูลต่างๆนะฮะมีรายงานมาแบบนี้ฮะลองฟังกันดูนะฮะเป็นตำรวจไซเบอร์เป็นแหล่งข่าวจากตำรวจไซเบอร์บอกว่ามือปริศนาที่โพสต์คลิปแล้วก็ข้อมูลของแตงโมเนี่ยโพสต์มาจากบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะครับอุปกรณ์ที่โพสต์ก็คือคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ลักษณะการโพสต์เนี่ยเป็นแบบตั้งแบบอัตโนมัติเอาไว้ฮะคือตั้งเวลาโพสต์ไว้ตั้งไว้เช้ากลางวันเย็นและให้ตรงเวลาในประเทศไทยนะครับมือปริศนาคนนี้ติดต่อไลน์คุยกับคนใกล้ชิดที่แตงโมเคารพรักมาเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วครับแต่ละวันเนี่ยคุยกันวันละประมาณ 3-5 ครั้งรวมๆแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุยกันไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะคุณผู้ชมแหล่งข่าวจากตำรวจไซเบอร์ยังตั้งข้อสงสัยด้วยว่าโทรศัพท์มือถือของแตงโมน่าจะถูกส่งไปที่ต่างประเทศเพราะมีหลักฐานชิ้นสำคัญ1ชิ้นนะครับที่ตำรวจตรวจสอบได้ว่ามือปริศนาคนนี้เนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลใกล้ชิดที่แตงโมเคารพรักเป็นเงิน 2-3 แสนบาทในช่วงเวลาที่มือถือของแตงโมไม่ได้อยู่ในการดูแลของตำรวจเอาละสิฮะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์ก็ค่อยๆเป็นแหล่งข่าวนะค่ะตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นแหล่งข่าวเนื่องจากว่าต้องรอคุณแม่ใช่ไปแจ้งความก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่น่าจะตอบคำถามได้ดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้ต้องให้เวลาคุณแม่พักก่อนนะคะทีนี้ทนายเดชาค่ะซึ่งทนายเดชาเนี่ยพูดได้นักข่าวบอกเลยบอกว่าพอไปคุยกับทนายเดชาทนายเดชายืนยันนะคะบอกว่าคุยกับแม่แล้วอย่างแรกเนี่ยแม่ยังยืนยันไม่ได้นะคะว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนแม่ยังไม่สามารถจะยืนยันได้แต่สิ่งหนึ่งที่แม่ยืนยันได้ 100% เลยคือโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับแม่ทนายเดชาบอกแบบนี้นะคะครับล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้รับคำยืนยันอย่างเป็นทางการจากแม่แตงโมในประเด็นที่มีกระแสข่าวบอกว่าเกี่ยวข้องกับบังแจ็คหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เสร็จงานเผาร่างของคุณแตงโมก็ไปนั่งทานอาหารค่ำด้วยกันทนายเดชาบอกว่าไม่ได้อยาก
ไปปักปรำหรือว่าไปกดดันท่านเยอะนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยท่านบอกเลยว่าขอเวลาพักผ่อนทำใจก่อนสัก 1-2 วันส่วนคุณแม่จะเป็นคนที่ส่งโทรศัพท์ไปให้กับมือโพสต์ซึ่งอยู่ที่อเมริกาหรือไม่ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่ได้อยู่กับคุณแม่ 100% ค่ะคุณแม่ยังไม่ได้ยืนยันว่าโทรศัพท์อยู่ใครนะครับขอเวลา 2-3 วันก่อนคุณแม่ก็ยังไม่อยากตอบคำถามพูดง่ายๆนะทนายเดชามองว่าจะมีความเป็นไปได้ที่คุณแม่เนี่ยจะเอาโทรศัพท์ไปให้บังแจ็คได้หรือยังไงอะคะมันก็สันนิษฐานได้หมดนะครับแต่ความจริงมันก็ต้องมีหลักฐานในการจะพิสูจน์ความจริงต่างๆเราเนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโทรศัพท์มาอยู่ที่ไหนแต่ที่แน่ๆ 100% เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับนะขอให้มั่นใจได้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอดใจรอหน่อยขอคุณแม่สัก2วันพักให้ดีขึ้นแล้วก็จะรอดูด้วยนะคะว่าตกลงแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะออกไปแจ้งความกับมือปริศนาที่ปล่อยภาพออกมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ต้องพักคุณแตงโมไว้สัก2วันต้องรอความชัดเจนจากคุณแม่นะฮะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป 1D หรือดูผ่านเว็บไซต์ 1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store